ก็เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นมาได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นชั่วคราวนะคะสั้นๆยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านเดิมนะคะในขณะที่แนวต้านหลักของรอบนี้เนี่ยเรามองไว้ที่1205นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยจะให้สัญญาณซื้อแต่ว่าตัว RSI เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะขณะที่ใน MACD เนี่ยก็ยังอยู่ต่ำกว่า Signal Line แล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยยังไม่มากพอที่จะส่งให้ดัชนีเนี่ยเคลื่อนตัวต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่ารอบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะคะก็ถ้าปรับขึ้นเนี่ยถือเป็นจังหวะให้ทำกำไรออกมาอีกครั้งหนึ่งมากกว่านะคะส่วนแนวรับเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่1190นะคะแล้วก็1184ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกเป็นตัวบ้านปูก็ลงมานานนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นลงมาอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้ว MACD นะคะก็ลงมาอยู่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะคะคาดว่าจะดีดตัวขึ้นทดสอบ600บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ560ถึง550นะคะแล้วก็คัทลอสที่538บาทค่ะถัดมาเป็นตัว IVL ก็มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาสร้างฐานได้จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์เริ่มดิดตัวกลับขึ้นมาปิดที่ราคาไฮนะคะ RSI กับ Modify เนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็เป็นการฟื้นตัวออกมาจากโอเวอร์โซลด้วยนะคะก็มีลุ้นรีบาวนะคะแนวรับ 34.50 แนวต้าน 38.50 แล้วก็คัทลอสที่33ค่ะถัดมาเป็นตัว IRPC นะคะจะเห็นว่าตัว RSI กับ Modify เนี่ยให้สัญญาณซื้อขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาจากเขต Oversold เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ราคาเนี่ย เริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากสร้างฐานบริเวณ 4.30 นะคะแล้วก็คิดว่า IRPC มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบEMA 200วันหรือว่าประมาณ 4.60 โดยที่มีแนวรับ 4.38 แล้วก็ Cut Loss ที่ 4.30 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว Advance นะคะก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้นะคะเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาที่ราคาปรับลงมาจะเห็นว่ายืนแนวรับตามเส้นสปีดไลน์ได้พอดีเลยนะคะก็คิดว่ามีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 186.50 แนวรับจะอยู่ที่ 172 แล้วก็คัทลอสที่ 169 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ